ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเกษตรพาลุยครับกับผมอัครวัตรวัชรไพบูลย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวสวัสดีครับคุณผู้ชมอะไรเขาถ่ายรายการอยู่ไอ้น้องออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจำผมไม่ได้เหรอคุณจำผมได้ไหมท่านผู้ชมยังจำผมได้เลยคุณจำผมได้ไหมท่านผู้ชมยังจำผมได้เลยคุณจำได้ไหมใครอ่ะผมชื่อนายเอที่ขายปลาทูไงนายเอที่ขายสมุทรสาครไงโอ้เออคุณจำผมไม่ได้เหรอที่ขายปลาทูหนีที่ขายปลาหนีปลาทูมาช่วยผมเนี่ยนะใช่คือผมอะตามหาคุณไม่เจอแล้วตามมาทำไมที่เนี่ยไปอยู่บ้านดูทีวีขายปลาทูไปผมไปคุณที่สถานีเคสเตชันครับแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยมาถ่ายรายการที่นี่ผมเลยนั่งรถมาเลยเนี่ยแล้วมาหาผมทำไมผมจะมาร่วมเดินทางกับคุณไงโอ้ผมอยากมาดูผลงานวิจัยนักศึกษาเดินคุณไงแม่คุณผู้ชมครับเทปที่แล้วให้โอกาสมาลุยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางแค่เทปเดียวเทปนี้ติดอกติดใจตามมาแล้วครับคุณผู้ชมเน้นเลยครับผมนั่งรถเมล์ด้วยโอ้อ่ะผมจะลุยกับคุณอ่ะไหนๆก็มาแล้วแนะนำตัวคุณผู้ชมอ่ะสวัสดีครับผมนายเอเหมือนเดิมครับเกษตรพาลุยเป็นแฟนแท้ครับวันนี้ผมนั่งรถตามนายแจ็คมาเลยโอเคครับแล้วคุณเคยมาไหมงานเนี่ยโอ้ยผมมาบ่อยผมมาทุกปีนะเพราะว่าผมเนี่ยจะมาศึกษาเดินเกี่ยวกับพวกงานวิจัยของนักศึกษาในมอเกษตรศาสตร์นะครับมาศึกษาเนี่ยมาศึกษานักศึกษาไม่ใช่ครับเป็นงานวิจัยครับงานวิจัยของนักศึกษาซึ่งที่นี่ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละปีแต่ละปีเขามีเตรียมมีอะไรน่าสนใจตลอดอยู่แล้วครับสำหรับงานเกษตรแบบนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นบางเขนหรือว่าจะเป็นวิทยาเขตกำแพงแสนก็น่าสนใจเหมือนกันโอเควันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยภายในงานกันครับไปครับเกษตรพาลุยสามารถถึงกำแพงแสนแล้วก็ดันตามนายแจ็คของเรามาที่นี่ซะได้สงสัยว่านายแจ็คของเราจะเจอเนื้อคู่ซะแล้วล่ะมั้งครับคุณผู้ชมอ่ะไหนๆก็มากันแล้วงั้นต้องมอบหมายให้พวกเขาทั้งสองคนพาไปลุยในงานกันเลยคุณผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องราวของนกแสกมาพอสมควรนะครับบ้างก็ว่าเป็นนกผีบ้างก็ว่าถ้ามันอยู่บ้านไหนบ้านหลังนั้นจะต้องมีคนตายนกชนิดนี้อาจจะมีวิญญาณซ่อนอยู่ก็เป็นได้คุณผู้ชมครับในยุคสมัยก่อนบ้านเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของนกแสกครับซึ่งแต่ละคนเขาเชื่อว่าถ้านกแสกอยู่ที่บ้านใครนั้นบ้านนั้นจะมีคนตายครับซึ่งนั่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปัจจุบันนี้ครับซึ่งส่งผลกระทบอย่างไรนั้นวันนี้เรามีผู้ให้คำตอบครับสวัสดีครับความเชื่อในสมัยก่อนที่เขาเชื่อว่านกแสกเนี่ยอยู่บ้านใครแล้วบ้านนั้นแหมต้องมีคนล้มป่วยเจ็บตายกันไปซึ่งความเชื่อเหล่านั้นเขาส่งผลกระทบอะไรต่อระบบนิเวศในปัจจุบันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่านกแสกเนี่ยพอไปเกาะบ้านไหนแล้วร้องเนี่ยบ้านนั้นจะมีคนตายทันทีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเอาจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยไม่เคยมีใครตายจากการเลี้ยงนกแสกเพราะผมเลี้ยงอยู่ทุกวันร้องใส่ผมทุกวันผมกับน้องๆกับพี่หมอเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเลยสักคนไม่มีเลยไม่มีครับเขาเรียกว่านกผีใช่ไหมครับเขาเรียกว่านกผีอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาเรียกว่านกผีเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตหน้าตาเขาดีๆนะครับถ้าเกิดจะดูตรงนู้นหน้าตาค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะหน้าตาจะแบบว่าเป็นหน้าขาวๆตาดำไอ้ตาขาวไม่มีมีแต่ตาดำปกตินกแสกเนี่ยอุปนิสัยของเขารับประทานอะไรเป็นอาหารปกตินะครับนกแสกเป็นนกหากินกลางคืนอาหารหลักของเขาจะเป็นหนูครับซึ่งหนูเหล่านี้เนี่ยมันมีการเข้ามาทำลายไร่นาของเกษตรกรอยู่แล้วใช่มั้ยครับใช่ครับก็คืออย่างหลักๆเลยที่เราทำงานวิจัยกันอยู่ก็คือเรื่องของสวนปาล์มครับก็อย่างที่รู้กันว่าปาล์มเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากเพราะว่ามันมีมูลค่ามากแล้วหนูเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยสำหรับสวนปาล์มเราก็เลยมีอยู่ปีนึงครับหนูลงสวนปาล์มเยอะมากเขาก็เลยไม่รู้จะกำจัดยังไงครับลงยาเบื่อหนูกันหมดเลยหมดทุนไปประมาณ 2-3 ล้านครับโดยที่หนูตายนะครับแต่ผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วนอกจากหนูตายเนี่ยสัตว์อื่นๆที่กินหนูเช่นเหยี่ยวอพยพตัวเงินตัวทองนกกระปูดชมดเห็ดอะไรเงี้ยครับตายกันเกลือเลยครับเขาเห็นซากศพกันเยอะแยะมากเขาเลยคิดว่าทำยังไงดีให้แบบไม่มีสัตว์อื่นตายไม่มีสารตกค้างลดการใช้ยาเบื่อหนูลดค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่เขาเนี่ยก็เลยคิดว่านกแสกนี่แหละในเมื่อมันเป็นศัตรูทางธรรมชาติของการก็เอามาใช้เขาก็เลยทำงานวิจัยในตอนนั้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วครับก็แสดงว่านกแสกเนี่ย
มันจะคอยกินหนูที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาในสวนใช่ในสวนครับก็คือเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วอ๋อแต่ชาวบ้านก็คิดว่าใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์ว่ามันหนูเนี่ยนะมันนำโรคสัตว์สู่คนที่ถึงตายเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการระโรคโรคฉี่หนูโรคไวรัสทางระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ถ้าเกิดนกแสกเนี่ยรับประทานหนูปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราไปอยู่ใกล้นกแสกเนี่ยเราจะติดเชื้อจากนกแสกไหมมีเชื้อไม่มีครับอ๋อไม่มีเลยครับเท่าที่ยังไม่มีเปเปอร์ไหนยืนยันว่านกแสกเนี่ยถ่ายทอดเชื้อโรคที่อันตรายและแรงมาสู่คนอ๋อแสดงว่านกแสกนี่ก็ไม่ได้มีเชื้อเหมือนพวกนกพิราบที่นำพาไวรัสไวรัสบีไวรัสอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะก็คือยังไม่มีเปเปอร์ไหนยืนยันว่าเขานำโรคมาสู่คนได้โดยตรงครับก็คือตอนนี้เราก็กำลังทำงานวิจัยกันอยู่แล้วนกแสกนี่มีเชื้อไข้หวัดนกหรือเปล่าครับไข้หวัดนกครับก็เท่าที่เคยทำมาเนี่ยยังไม่พบอ๋อยังไม่พบยังไม่พบอะไรเลยตอนนี้ก็แสดงว่านกแสกก็ไม่ได้ทำร้ายคนไม่มีผลอะไรเลยไม่เคยทำร้ายใครคนเขาเป็นสัตว์ที่รักสงบอยู่เงียบๆแสดงว่าเป็นเพราะคนนี่มีความเชื่อที่ผิดนะใช่ครับแจ็คทำให้ไปล่าทำให้ระบบนิเวศเรานี่เสียหายแล้วก็ต้องมีการใช้สารเคมีในการกำจัดหนูใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วสุดท้ายสารเคมีนั้นก็จะตกมาสู่คนนี่แหละมีแต่ผลเสียสุดท้ายอยากให้คุณตี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อผิดเกี่ยวกับนกแสกก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของการล่านกต่างๆก็ดีครับครับก็อยากฝากนะครับอย่างนกแสกเนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะความเชื่อบางอย่างที่เป็นแต่โบราณบางทีก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกเสมอไปเราควรจะพิจารณาให้รอบครอบว่าอะไรจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่านกแสกเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายเราไม่ได้ทำสร้างความเสียให้เราเลยเขามีแต่สร้างประโยชน์ให้เราเราอย่าไปล่าเขาเลยครับปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับอย่าซื้ออย่าล่าอย่าขายนะครับอย่าสนับสนุนเลยครับพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทำลายระบบนิเวศของเราแล้วก็ส่งผลตัวเราในอนาคตครับครับนี่ก็เป็นความคิดความเข้าใจและความเชื่อในคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้หลักและเหตุผลเข้ามาแทรกแซงความเชื่อในสมัยก่อนครับวันนี้ขอบคุณพี่ตีมากครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวผมกับเอก็จะไปเดินดูภายในงานต่อว่าคณะอื่นๆเขามีอะไรมาน่าสนใจบ้างครับบรรยากาศโอเคเลยนะที่นี่นะสบายมากๆเลยนะผู้คนเยอะแยะไปหมดมีเดี๋ยวพวกเกษตรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณแจ็คนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณแจ็คมาดูนี่ก่อนนี่ปลาอะไรเนี่ยนี่ครับผมอ๋อนี่คือปลานิลครับผมพี่ทำไมปล่อยน้ำแรงอย่างเงี้ยฮะมันสงสารมันพี่ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ปล่อยแรงเนี่ยเดี๋ยวลูกปลามันจะตายครับแล้วทำไมต้องรับออกซิเจนในน้ำแล้วทำไมพี่แบ่งสัดส่วนในกระบะไม่เท่ากันนะตัวนี้เยอะกระบะนี่น้อยกระบะพี่แบ่งไม่เท่ากันเนี่ยท่านนี้แทบจะไม่มีปลาเลยพี่นะเพราะปลามันเริ่มพัฒนาตัวแล้วไงครับไอ้ตรงนี้คือมันเริ่มพัฒนาตัวมาเยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องตักตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ๋ออ๋อพี่ครับและไอ้ที่ไอ้เนี่ยไอ้มุ้งลวดเหรอครับอ๋อไอ้ตัวนี้เอาไว้กองตะกอนครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยตะกอนก็จะกระลงกับเป็นสู่บ่อที่น้ำเราวนขึ้นมาเราก็ต้องกองเศษลูกปลาที่ตายไว้ตามธรรมชาติเขาเนี่ยแม่ปลาเขาอมไข่แล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการหายใจเนี่ยพอหายใจเขาก็จะดึงน้ำเข้าไปแรงๆแล้วลูกปลาก็จะวนอยู่ในปากเขาเหมือนกันลักษณะการธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เลยใช้อย่างนี้อันนี้ลูกปลานิลกี่วันแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก5-7 วันครับ 5-7 วันครับผมแล้วเราทำแบบนี้ทำไมล่ะคือเราปกติแล้วแม่มันอมลูกปลาไว้ในปากแต่เรามีการนำลูกปลาออกมาเหรอครับทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ครับอ๋อเพราะว่าไอ้เนี่ยเราจะได้ระบุระยะเวลาในการฟักมันได้ถ้าปล่อยให้แม่เขาอมไว้เนี่ยมันจะต้องควบคุมด้วยอุณหภูมิครับอย่างถ้าเราอย่างเงี้ยเราควบคุมอุณหภูมิอากาศได้ครับถ้าเราไว้ในโรงเพาะฟักที่เป็นโรงปิดเงี้ยเราก็จะควบคุมอุณหภูมิได้แต่ถ้าเราแม่ปลาไว้ธรรมชาติเงี้ยบางทีแม่ปลาต้องอมไว้เป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์กว่าไข่เขาจะฟักขึ้นมาแต่ถ้าเราไว้ในระบบที่เป็นทําที่เราทําไว้เนี่ยจะระบุได้เลยว่าจะให้ไข่เขาฟักกี่วันระยะเวลาปกติก็ประมาณสัก1อาทิตย์ถึง10วันไม่เกินครับพี่ครับแล้วปลานิลเนี่ยกว่าจะให้คนมารับประทานเนี่ยกี่เดือนนะครับก็ตั้งแต่ถ้านับจากเป็นไข่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7เดือน7เดือนครับผมก็นานกันนะนี่5วันนับเองคุณแจ็คโอ้โห7เดือนกว่าจะได้กินนะปีหน้าคุณแจ็คจองไว้เลยได้ไหมครับนี่ก็คือเราทำแบบนี้เพราะว่ากลัวที่จะแม่ปลามันไม่รับประทานอาหารแล้วก็มีการสู้ผอมสู้ผอมไปลงไปใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าแม่ปลาเขาอมไว้ในปากเนี่ยเขาก็กินอาหารไม่ได้ครับนี่ก็พิธีกรของผมก็อมไว้เหมือนกันนะครับอมไว้ในท้องเลยท้องครับ8เดือนแล้วยังไม่ออกเลยครับจองก่อนเลยครับผมจะไปทอดครับครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงไปดูในงานต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้ครับผมได้เดินในภายในงานกับคุณแจ็คนะครับซึ่งต้องมาหยุดอยู่ที่นี้เลยนะครับซึ่งข้างหลังของเรานั้นมันคือ
ไก่เคฟซีครับไม่ใช่ครับอ๋อไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์กันเองครับคุณผู้ชมครับทำไมต้องมีคำว่าเกษตรศาสตร์ผมไม่รู้เหมือนกันครับคุณเอครับเราอยู่ด้วยกันแหมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะอ่ะงั้นเราไปไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าครับอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมครับด้านหลังเนี่ยไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ใช่ไหมฮะทำไมต้องมีคำว่าเกษตรศาสตร์ต่อท้ายด้วยก็เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขตกำแพงแสนเป็นคนคิดค้นขึ้นนะคะโดยอาจารย์สุชาติสงวนพันธ์ครับแล้วทำไมถึงไอ้ไก่พันตะเภาทองเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่ามีจุดได้เปรียบจุดเด่นกว่าไก่พันปกติอย่างไรคือข้อดีของมันนะคะก็คือสามารถเลี้ยงในไม่ใช่ในโรงอีแวบอะค่ะจะสามารถทนต่อสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดีอะค่ะทนร้อนทนแมลงทนโรคอะค่ะน้องคิวครับอันนี้เป็นไก่เนื้อหรือว่าไก่ไข่ครับเป็นไก่เนื้อค่ะก็คือได้2 อย่างเลยค่ะเนื้อทั้งเนื้อทั้งไข่อะค่ะจะออกแนวเหมือนไก่พื้นบ้านนะคะไก่พันนี้มาจากไหนฮะผสมพันมาจากอะไรเกิดจากการผสมระหว่างพ่อตะเภาทองกับแม่สามเหลืองอะค่ะแล้วการเลี้ยงของมันดูแลยากเย็นแค่ไหนครับก็ไม่ยากอะค่ะคือเลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นบ้านตามอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะว่ามันจะทนต่อสภาพอากาศนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ต้องเลี้ยงควบคุมแบบสภาพอากาศนะคะแล้วก็สามารถจะกินพืชผลทางการเกษตรได้ค่ะเศษเหลืออย่างเช่นฝักข้าวโพดหรือว่าใยข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะสามารถกินได้พี่สงสัยอยู่อย่างนึงทำไมต้องให้มันกินใบเตยอะพี่ไม่เข้าใจเลยอะนี่กินใบเตยด้วยครับใช่นั่นน่ะเพราะว่ากินกินใบเตยอะค่ะจะช่วยทำให้เหมือนเอาไปบริโภคจะมีกลิ่นของใบเตยอยู่ในเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยนะกินกาแฟก็ต้องมีกลิ่นกาแฟสิครับน้องคิมยังไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดลองน่าจะใช่คุณผู้ชมครับอย่างนี้ถ้าให้ไก่กินกระเทียมนี่เนื้อคงกินไม่ได้แล้วเคยมีใครมาติดต่อซื้อมีค่ะก็ปีที่แล้วงานเกษตรปีที่แล้วก็สั่งจองลูกไก่เยอะเหมือนกันนะคะแสดงว่าเรามีเนื้อไก่ให้เขาชิมหรือเปล่าคะมีค่ะก็จะมีข้าวมันไก่ของไก่ตะเภาทองครับวันนี้มีไหมฮะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีมีปีที่แล้วแล้วค่ะวันนี้ไม่มีจ้ะอ๋อไม่มีเหรอแต่เย็นแล้วเราจะรู้ได้ไงอะครับว่าอันไหนตัวผู้ไหนตัวเมียที่เห็นมันก็เหมือนกันอะตัวผู้มันจะมีหงอนสีแดงอะค่ะข้างบนหัวค่ะใหญ่ๆเลยตัวเมียจะไม่มีตัวเมียจะไม่มีอะค่ะจะไม่ค่อยใหญ่มากค่ะแต่รสชาติเนื้อก็เหมือนกันเหมือนจะเหมือนไก่บ้านนะคะเหมือนทั้งตัวผู้ทุกตัวเมียค่ะครับแหมวันนี้ข้าวมันไก่วันนี้ไม่มีแหมน่าเสียดายและนอกจากไก่พันตะเภาทองแล้วมีอะไรอีกคะในคณะนี้ที่นำมาโชว์ในงานวันนี้ก็จะมีแพะค่ะฮันซาแนนนี่ใช่ไหมคุณแจ็คยังไงนะฮะขออีกรอบนึงเป็นแพะนมค่ะฮันซาแนนนะคะการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะคะเพาะเลี้ยงไส้เดือนเศรษฐกิจเพราะว่าเพื่อเอาปุ๋ยมาขายค่ะปุ๋ยจากขี้ไส้เดือนปะค่ะปุ๋ยขี้ไส้เดือนหรือว่าน้ำชาไส้เดือนครับคุณชอบทานไม่ใช่เหรอไส้เดือนทานอะไรไส้เดือนใช่ผมนี่นะใช่ผมเห็นไม่ใช่ปลาบ้าเหรอแล้วก็มีอะไรครับมีผมเห็นลูกวัวครับก็จะมีลูกวัวนมพันธุ์สตาร์ฟิเชียนนะคะครับคือเป็นพันธุ์ที่นิยมพันธุ์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงค่ะจะให้นมปริมาณมากที่สุดอะค่ะแล้วก็มีเห็นด้านนั้นมีกระต่ายด้วยกระต่ายมีหนังกระต่ายอยู่วางขายอยู่เหมือนกันผมเพิ่งรู้เลยว่าหนังกระต่ายเนี่ยเอามาทำพวกกุญแจนั่นส่วนหางมันใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพาะไว้กินเนื้อค่ะกระต่ายเนื้อแล้วพอขายเนื้อเสร็จก็นำหนังมาเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องครีมมากแล้วก็คณะสัตวบาลใช่ไหมครับภาควิชาสัตวบาลที่ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับไก่พันตะเภาทองแล้วก็เรื่องของแกะบ้างวัวบ้างกระต่ายบ้างทั้งหมดขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูในงานกันต่อครับว่าภายในงานนั้นมีคณะอื่นๆมีอะไรน่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมครับกำลังสนุกและได้ความรู้เลยแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วทั้งสองหนุ่มจะกลับมาในช่วงหน้าครับ